ในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาและพิธีเททองในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาและพิธีเททองหล่อยอดฉัตรอุโบสถเจดีย์มหาจักรีวชิรมงคลณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อเวลา17:26 นวันที่6มีนาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาและพิธีเททองหล่อยอดฉัตรอุโบสถเจดีย์มหาจักรีวชิรมงคลณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในหลวงพระราชินีมาฆบูชาครั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านพาลัยทรงคมในหลวงพระราชินีมาฆบูชาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสิลาทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาจพลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงหยิบเทียนชนวนจุดไฟที่โคมไฟฟ้าซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวายแล้วพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทาน5พระอารามพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบเสด็จพระราชดำเนินไปทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสิลาประทับพระราชอาจทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเมื่อพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงหลังทักษิโณทกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงยืนประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ประทับพระราชอาจพระสงฆ์ถวายอดิเรกจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงสังเวยเพื่อเททองหล่อยอดฉัตรอุโบสถเจดีย์มหาจักรีวชิรมงคลโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและธูปที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวยแล้วทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวยขณะนี้โหรหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังชาวพนักงานประโคมแตรดุริยางพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอกทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐานขอถวายเครื่องสักการะทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวยเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีเททองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับแผ่นทองจากพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังแล้วทรงหย่อนลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงรับแผ่นทองจากพันโทสมชายกาญจนมณี
รองเลขาธิการพระราชวัง1แล้วทรงหย่อนลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถวายจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับช้อนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงเทแผ่นทองลงในเบ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงถือสายสูตรเททองหล่อยอดฉัตรอุโบสถเจดีย์ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาโหรหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังชาวพนักงานประโคมแตรดุริยางเสด็จออกจากมณฑลพิธีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ห้างแทบแตก เตนเวฟร่วมอีเวนต์ YSL Beauty Libre ที่มาเลเซียเมื่อวันนี้11มีนาคมเตนชิตพลลีชัยพรกุลหรือเตนเวฟ NCTได้เข้าร่วมงานเปิดตัวร้านป๊อปอัพสโตร์ที่แรกในมาเลเซียของแบรนด์เครื่องสำอางระดับโลก YSL Beauty ที่เซ็นเตอร์เอเทรียมออฟเกอร์นี่พลาซ่ากรุงปีนังประเทศมาเลเซียซึ่งได้รับการตอบรับจากแฟนๆอย่างล้นหลามเรียกได้ว่าห้างแทบแตกเพราะรั้วกั้นทางเดินตั้งแต่หน้าประตูห้างไปจนถึงเวทีของงานเต็มไปด้วยแฟนๆที่มายืนรอรับเตนเตนบริเวณชั้นหนึ่งที่จัดงานเต็มไปด้วยคนที่มารอดูมากมายไม่เพียงเท่านั้นถัดขึ้นไปอีก 2-3 ชั้นก็มีแฟนๆยืนให้กำลังใจเตนด้วยเช่นกันสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับคนที่พบเจอเพราะนอกจากชาวมาเลแล้วก็ยังมีแฟนๆชาติอื่นๆของเตนบินตามไปงานเพื่อให้กำลังใจด้วยเช่นกันทำเอาแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยม YSL Beauty 10ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วแถมยังอยู่แบบข้ามวันข้ามคืนเพราะแฟนๆตื่นเต้นทั้งลุคแบบ YSL Boy ของเตนและเสียงตอบรับจากแฟนๆมาเลเพราะนี่ถือเป็นครั้งแรกที่เตนไปปรากฏตัวเจอแฟนๆที่นั่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยม YSL Beauty 10นอกจากเตนแล้วก็มีเซเลบและคนดังของมาเลเซียไปร่วมงานนี้ด้วยเช่นกันซึ่งคนดังของมาเลหลายคนก็ได้ลงสตอรี่ถึงเตนบอกว่าเขาน่ารักและถ่อมตัวมากทำเอาแฟนคลับยิ้มกลิ่มภาคภูมิใจกันไปอีกรอบเรียกได้ว่าเตนเก็บครบทุกลายของเซนต์ลอเรนซ์ YSL จริงๆเพราะก่อนหน้านี้หนุ่มเตนก็ได้รับเชิญไปปารีสแฟชั่นวีคในฐานะแขก200คนของ YSL ก่อนเดือนนี้จะได้ร่วมงานกับ YSL Beauty สมฐานะ YSL Boy ที่สื่อต่างประเทศอวยยศเลยทีเดียวเตนขอบคุณภาพจากอีกบุกเวน่องพญาหงฟิตพร้อมผ่านตาช่างฉลุยลั่นจัดเต็มป้องแชมป์เคลบ1ความเคลื่อนไหวของพญาหงอโยธยาไฟยิมหรือจันทการมโนบาล นักมวยสาวชาวบุรีรัมย์ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับลิซ่าแบล็คพิงค์ที่กำลังเตรียมขึ้นป้องกันแชมป์เคหนึ่งกับมิยูสึกาวาระที่ประเทศญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ที่วันที่12มีนาคมนี้เวลา 13:50 นถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน ABEMA ล่าสุดพญาหงได้เผชิญหน้ากับคู่ชกพร้อมชั่งน้ำหนักและตรวจร่างกายซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยน้ำหนัก 44.5 ต่ำกว่าพิกัด 5 ขีดแพทย์ตรวจร่างกายผลออกมาร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีจากนั้นในงานแถลงข่าวพญาหงได้เผยว่าตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มาป้องกันแชมป์หลังจากได้เป็นแชมป์เมื่อปีก่อนจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันแชมป์เอาไว้ให้ได้สำหรับพญาหงอโยธยาไฟยิมถือเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์และเป็นหญิงไทยคนแรกที่คว้าแชมป์เคลบ1คิกบ็อกซิ่งเวิลด์กรังปรีรายการ K1 Ring of Venus รุ่นน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกรัมที่สนามกีฬาในร่มแห่งชาติโยโยงิกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนมิถุนายนปี2022ที่ผ่านมา